อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับการแข่งขันมันเป็นการชก3ยกยกละ3นาทีพักยกละ1นาทียกที่1กำลังจะเริ่มแล้วรอตุ้มนานแล้วครูนี้ชกได้โอ้โหดีละดีละเมื่อก่อนกูเฮาเผลอไม่ค่อยเตะจ่อยางแบบนี้ทำไมถึงเปลี่ยนวิธีชกเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยคนนี้ที่ขาใช้เวลาฝึกมาแล้วน่ะอันตรายแล้วหรอกไม่ยั้งเลยโอ้โหลูกดีโอ้ยเยี่ยม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 กูเฮาเผลอเก่งขึ้นฉันต้องยอมให้เงินรางวัลเขาเยอะไงเล่าตาต้องดีนะดูมันจบแล้วขอบคุณโอ้ยสู้เขาใช้จังหวะเมื่อกี้นะขานายแรงกว่าเขาเยอะเล่นชงล่างเหมือนเดิมรู้มั้ยเป็นไงบ้างหนักอยู่เนาะกูเฮาเผิงเปลี่ยนวิธีชกใช้วิธีเก่ารับมือเขาไม่ได้แล้วยกที่สองพี่เลี้ยงลงจากเวทีเอาละต่อแล้วเยี่ยมมากชกได้โอ้โหไปแล้วเอาฟึ่งแบบนี้แหละชิดตัวไว้ให้มันมีโอกาสดึงระยะออกไปแล้วโดนจ้าอย่าแล้วเอาฝังโดนเล่นงานหนักเลยชกได้ระวังขาบังเดี๋ยวจะเย็นผมจะว่าให้ดีๆต้องการแข่งนะเอาหยุดก่อนนายอย่าก๊อกก็ก่อนพี่เฟิงไม่ได้ชกแบบนี้ครั้งที่แล้วบาดเจ็บเส้นเอ็นที่หัวไหล่ขวาหรือว่าจะยังไม่หายชกขอจบขอบุ้มทำได้ดีแต่ถ้าไม่แขนขวาเย่อิงเฟิงบาดเจ็บจะเอาให้พิการเลยหายไปไงบ้างหมดแรงทนไว้นะยกที่สามพี่เลี้ยงลงจากเวทียกสุดท้ายแล้วอย่าไปกลัวมันจัดการขามันซะโอกาสจะเป็นของเราสู้หัวชนฝาโดนทีไปแล้วยอดอกเลยโอ้โหประสานปะทะเลยแข่งขันแล้วมั้งโอ้โหมันมันมันโอกาสเด็ดโอ้โหเขาโอ้ยอย่างนั้นดีเด็ดกันไม่ได้โอ้ไม่เข้าเป้าไหมนะการเล่นนะเยี่ยมแบบนี้แหละชกแบบนี้เลยสุดยอดเลยชกได้โอ้ยโอ้ยทำลายจังหวะตัดไปตัดไปโอ้โหโอ้ยตัดไกลตัดไกลเอาทุนแรกเพิ่มลุกขึ้นมาล่วงลงไปแล้วลุกขึ้นมาสิเพิ่มชกได้สวรรค์ไม่เป็นใจแล้วล่ะหมายความว่าไงผมบอกตัวเองไว้ถ้าชนะไฟนี้ได้ผมจะคัด5ล้านซื้อเก้าอี้สักตัวแต่การเข้าสมาคมกับแข่งไฟนี้มันคนละเรื่องกันเลยถ้ายกดีแพ้กาวินฟิตเนสแพ้เย่อิงเฟิง2ไฟรวดผมจะเอาหน้าที่ไหนไปเป็นตัวแทนมวยไทยเข้าสมาคมล่ะโอ้โหเด้งไปแล้วเด้งเชือกคนมีจุดยืนของตัวเองเสียจินตัดสินใจยังไงผมให้เกียรติอยู่แล้วแต่ขอให้เสียเห็นใจผมด้วยเข้าไปเฮ้ยแข็งแรงเลยกระชากคอได้เข้าไปได้ก็ละเข้าใจแล้วโอ้ดีพี่ไฮเสียจินคืนนี้ชกกันมันจริงๆนะเย่อิงเฟิงประคองตัวดีเหมือนเดิมฮึกเหิมดีมากเฮียคิดว่าใครจะชนะโอ้โหเข้าเลยทุกเข่าเข้าไปพี่บอลเอาถึงเลยคุณชนะยกได้โอ้ยกดยกโอ้ยยอดเลยยอดเลยนี่ได้หลักการถ่ายไว้งั้นเรียบร้อยแล้วแขกผู้มีเกียรติครับศึกชิงเจ้ามวยไทยในคืนนี้ผู้ชนะก็คือนักมวยมุมน้ำเงินนักมวยในค่ายกาวินฟิตเนสกูเฮาเฮ้ยเยี่ยมเยี่ยมเย่บอลลูนไง
เฟิงชนะชัดๆทำไมกรรมการให้แพ้ล่ะผมนับตลอดพี่เฟิงออกมาได้มากกว่าตั้งหลายครั้งโกงกันชัดๆเลยการให้คะแนนนอกจากน้ำบัตรที่โดนแล้วเนี่ยยังบอกถึงการวางแผนการคุมเกมเน้นดุลพินิจแปลว่าอะไรก็แปลว่ารวมปัจจัยทั้งหมดบอกไม่ได้หรอกว่าตัดสินถูกหรือผิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วเราต้องมีมาตรฐานเราฟ้องกันดีไหมฟ้องได้ด้วยเหรอพี่ถังเธอก็ไปฟ้องกันเลยสิไปฟ้องกันเถอะจะให้มันวุ่นวายแพ้คือแพ้ชนะคือชนะโชคดีมากแต่ผลออกมาไม่ดีเลยตอนนั้นบอกว่าจองโต๊ะที่ไหนนะฉันหิวแล้วฉันนึกว่านายไม่อยากกินยกเลิกไปแล้วรีบแก้ตัวโทรจองเดี๋ยวนี้เลยนี่ไม่เป็นไรไปกินที่เนี่ยซื่อมู่เปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเร็วๆชกจบไปอีกหนึ่งไฟนี่ชนเลยมาชนกันช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 นเลยชนย้อยก่อนหน้านี้ลดน้ำหนักกินอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้กินให้สะใจไปเลยนี่กินกันสิกิน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 ได้กินมามากินกินทำไมถึงมีวุ้นกินน่ะมีร่มเล็กๆน่ารักจังเลยทำไมในบาร์มีขนมของเด็กด้วยล่ะคะฉันทำเองพวกนายยังเด็กไม่รู้อะไรหรอกเมื่อก่อนขนมแบบนี้ขายดีมากเลยหวานนั่งเงียบทำไมนี่มีใครขย่าลูกเต๋าเป็นบ้างไหมมีไหมรู้ไหมพี่ถังเนี่ยเป็นเจ้ามือไฮโลเลยนะผมเล่นผมก็เล่นเป็นเล่นเป็นแน่นะพี่ถังจัดการมันเด็กผู้วานซืนระวังตัวไว้เดี๋ยวรู้มาเลยมาเลยเล่นด้วยเล่นด้วยลอง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 มาแล้วว่ายังไงอยากรู้ต้องเปิดเปิดสิเปิดเลยเลยโอ้โหอะไรเนี่ยเดิมเดิมเลยเดิม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 เดิเขากลับบ้านอาบน้ำนอนยังไม่เมาเลยอีกโหลเดียวหน้าโหลเดียวฉันมาก็ขายหน้าสินี่พี่เฟิงกลับไปพักผ่อนเถอะนี่ตาสบายนะฝากน้องๆด้วยได้ได้ได้ไป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 ดื่มกันใหม่นะพี่เฟิงนายก็พี่เฟิงจะกลับบ้านในร้านเขาไว้ทำไมก็แค่จะชวนดื่มต่อโง่จริงๆเลยดูไม่ออกหรือไงพี่เฟิงไม่อยากให้พวกเราเป็นห่วงแข็งใจอยู่กับเราทั้งคืนอุตส่าห์อยู่จนมีโอกาสกลับก่อนนายจะไปดึงเขาอีกก็ฉันเห็นเขาหัวเราะเสียงดังสนุกจะตายนั่นมันนายเนี่ยชิ้นเอาวุ้นมาให้อาเฟิงกินก็รู้แล้วว่าอาเฟิงอารมณ์เสียแล้วทำไมต้องเป็นวุ้นด้วยตอนอาเฟิงเด็กๆอารมณ์ไม่ดีคุณป้าจะทำวุ้นเอาใจอาเฟิงวุ้นเป็นอาหารปลอบใจของอาเฟิงพอแม่เสียเฮชินจะเป็นคนทำเองจนถึงวันนี้ล่ะในเมื่อพี่เฟิงกลับแล้วเราก็กลับกันเถอะกลับ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 ศึกชิงเจ้ามวยไทยในคืนนี้ผู้ชนะคือนักมวยมุมน้ำเงินนักมวยของค่ายกาวินฟิตเนสอูเฮาเพิงอยู่นี่เองผมกับย่าตามหาซะแย่เลย อย่าอารมณ์เสียสิพี่เก่งมากเลยนะไฟนี้แพ้ไฟหน้าชนะแน่นอนเด็กโง่ที่พี่อารมณ์เสียไม่ได้เป็นเพราะว่าแพ้พี่น่ะแพ้ได้แต่ว่าพี่โกรธโกรธที่มันไม่ยุติธรรมน้องก็เห็นช่วงนี้พี่ฝึกซ้อมหนักแค่ไหนพอกลับถึงบ้านเดือดจนแทบจะดึงกระดาษทิชชู่ไม่ไหวไม่ใช่แค่นั้นพี่ฝืนใจวิ่งหนักๆเพราะว่าต้องการลดน้ำหนักลดน้ำด้วยพี่คอแห้งแต่พี่ไม่กล้าดื่มน้ำเลยต้องใช้สำลีชุบน้ำป้ายปากพี่ต้องเทมากขนาดนี้ก็เพื่อนาทีที่อยู่บนสังเวียนพี่จะได้มีสภาพที่ดีที่สุดสู้อย่างสมศักดิ์ศรีอยู่บนสังเวียนต้องทนเจ็บต้องเลือดไหลต้องเข้มแข็งไม่เป็นไรแต่ที่พี่แคร์ที่สุดไม่ใช่ประสิทธิภาพที่เราแสดงออกมาแต่เป็นการคิดคำนวณจากวงการธุรกิจคนบางกลุ่มเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนวงการผลคะแนนคะแนนที่บนสังเวียนมันควรจะตัดสินกันบนสังเวียนสิทำไมถึงกลายเป็นคะแนนของคนกลุ่มเดียวที่เกี่ยวข้องด้วยคำพูดคำเดียวของคน
ลบล้างความพยายามของพี่ยำยีกระเสสละของพี่นี่พี่จะยอมได้ยังไงฮะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากวงการมวยไทยคนใหม่ของสมาคมศิลปะการต่อสู้ฮ่องกงคือ CEO ของกาวินฟิตเนสสมาคมศิลปะการต่อสู้ฮ่องกงยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่คุณเสือเอ้าซานขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นสมาชิกต่อไปผมจะทำหน้าที่ของตัวแทนมวยไทยให้ดีส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ให้ผู้คนรับรู้ว่าศิลปะการต่อสู้เป็นกีฬาที่ดีปลอดภัยและเป็นมืออาชีพถ้ามีอะไรขาดเหลือขอให้ทุกคนชี้แนะด้วยคนกันเองทั้งนั้นไม่เข้าใจตรงไหนถามพวกเราได้กาวินฟิตเนสของสแกร์เสือประสบความสำเร็จเห็นชัดเลยว่าเป็นคนหัวหมอไม่มีอะไรที่ไม่เข้าใจหรอกขนาดคนที่อินดี้อย่างคุณเบนอะยังชมคุณสือเลยแสดงว่าคุณเอาอยู่ทุกด้านให้เกียรติเกินไปแล้วค่ายมวยของคุณเบนกับค่ายมวยของผมแข่งขันกันตลอดผมกับเขาสนิทกันเพราะว่าแบบนี้ตอนที่คุณเบนอยู่ที่นี่การงานของเราราบรื่นดีหวังว่าคุณสือจะทำได้ดีเหมือนกันแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ทุกคนอยู่กันพร้อมหน้าเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวเองได้ผมจะสอนไปด้วยนะหมายถึงทุกคนเลยใช่ไหมฮะเสียเทียนเรามาไรพัดมาถึงที่นี่ได้ข่าวว่าตัวแทนมวยไทยมาเป็นสมาชิกใหม่ฉันเป็นประธานก่อตั้งสมาคมไม่มาได้ยังไงกันผมจะแนะนำนะคนนี้คือกรรมการตัวแทนมวยไทยเสือเอ้าซานประธานก่อตั้งสมาคมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หลงอิงเทียนเสียเทียนสวัสดีครับเสียเทียนได้ยินแต่ชื่อวันนี้มีโอกาสได้เจอกันเป็นเกียรติจริงๆครับตั้งใจทำงานแน่นอนโอ้โหเสียเทียนมาอวยพรเองคุณนี่หน้าใหญ่เหมือนกันนะไม่ใช่เสียเทียนเป็นห่วงสมาคมผมแค่ผลพลอยได้เขาพูดถูกทุกคนหน้าใหญ่กันทั้งนั้นแหละในอนาคตสมาคมของเราต้องพึ่งคนเก่งๆอย่างทุกคนเลยนะที่ปรึกษาอย่างเสียเทียนสำคัญมากสมาคมขาดเสียไม่ได้ไว้เวียนมาสอนพวกเราด้วยนะครับฉันก็อยากมาแต่ว่าอายุมากแล้วเดินไม่ค่อยจะไหวแต่ว่าฉันมีลูกบุญธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยที่ดีมาตลอดเลยอ๋อตอนนี้โทรศัพท์อยู่ข้างนอกเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วล่ะพ่อบุญธรรมขอโทษนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแนะนำให้รู้จักนะแอนสันลูกบุญธรรมฉันเองทุกคนสวัสดีค่ะเราเคยเจอแอนสันแล้วเธอมีน้ำใจมากก่อนหน้านี้ให้สมาชิกไปร่วมงานกุศลด้วยเพราะว่าเขามีน้ำใจก็เลยจะให้เขาเป็นตัวแทนฉันเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมทุกคนไม่ว่าใช่ไหมเสียเทียนสั่งทั้งทีไม่มีปัญหาอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นขอให้รุ่นพี่ช่วยชี้แนะด้วยนะคะแน่นอนมีปัญหาอะไรถามได้เลยนะครับเสียเทียนเดี๋ยวผมจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงข้าวเองเสียกับแอนสันให้เกียรติไหมครับได้สิได้งั้นไม่เกรงใจนะคะเสียเทียนเป็นคนเซี่ยงไฮ้กินอาหารเซี่ยงไฮ้ดีมั้ยพ่อบุญธรรมกินไม่ได้อาหารเซี่ยงไฮ้ค่อนข้างมันเอางี้ไหมคะมีร้านเก่าที่ฉันชอบไปบ่อยๆอาหารที่นั่นอร่อยแถมยังสะอาดด้วยฉันจองที่เลยดีไหมคะลูกคนนี้ละเอียดอ่อนมาก ได้ได้ขอบคุณมากนะบ๊ายบายเฮ้ยฉันเพิ่งโทรไปหาร้านอาหารเมื่อกี้เขาบอกว่าไม่มีอยู่ในเมนูแต่ก็สั่งได้คุณมีอะไรที่อยากกินเป็นพิเศษไหมผู้หญิงทุกคนเอาใจเก่งหรือว่าแอนสันเอาใจเก่งกว่านะคำถามนี้คุณควรเก็บไว้ถามผู้ชายถึงจะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเสียเทียนเลือกคนไม่ผิดคุณชมขนาดนี้ต้องให้ฉันเล่าให้พ่อบุญธรรมฟังด้วยไหมล่ะคะเพราะว่าคนอย่างสือเอ้าซานไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรก็ต้องมีความหมายตรงนี้มีเราแค่สองคนไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะทำแบบนี้นะเพราะคุณพูดเหมือนสนิทสนมกับผมคนอื่นเข้าใจผิดไม่ดีแน่นอนจะเรียกว่าคุณไม่แคร์สายตาคนอื่นซะอีกช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าคำว่าคิดว่ามาจากไหนก็แค่ข้อมูลรวมๆคนเรามีความสามารถก็ต้องมีความมั่นใจความมั่นใจบวกกับประสบความสำเร็จแล้วจะสนใจคำพูดคนอื่นทำไมอ๋อก็ดูอย่างไฟชกมวยที่ผ่านมาสิเย่อิงเฟิงเป็นคนชนะแท้ๆคุณยังทำให้นักมวยของกาวินชนะได้ถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นคงกลัวคำพูดติชินนินทาแต่ยกเว้นคุณที่ไม่แคร์เลยมวยไทยเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าใครดุดันกว่าเท่ากับชนะมวยไทยมีมาตรฐานการให้คะแนนกรรมการก็เป็นมืออาชีพคุณเป็นคนนอกไม่เข้าใจหรอกควรเชื่อการตัดสินใจของพวกเขางั้นเอาไว้เรานัดไปดูชกมวยกันแล้วคุณสอนฉันว่าควรให้คะแนนยังไงดีได้เลยว่าเมื่อไหร่นัดผมได้เลยนะเบอร์ของผมคืออ๋ออย่าดีกว่าจะหาว่าผมยัดเยียดเบอร์โทรถ้าคุณอยากเจอผมคุณมีวิธีอยู่แล้วคุณพูดถูกคนที่มีความสามารถไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันดูสิดูสิมีมั้งตายไหมตายไหมโรงพยาบาลหรือยังโอ้ยน่าสงสารจริงเลยคุณครับเจ็บตัวไหนบ้างอ่ะได้ยินเสียงผมไหมแผลน
ฮัลโหลคุณตำรวจครับผมขับรถชนคนที่ถนนซุนเยี่ยขอรถพยาบาลด่วนเลยครับน่าสงสารคุณครับอยู่นิ่งๆครับรถพยาบาลจะมาแล้วทุกคนไปดื่มน้ำก่อนนะจากนั้นวิทย์พื้นคนละ50ครั้งเซตอัพคนละ100ครั้งตาโตว่าปากค้างกันทำไมปกติให้วอร์มแบบนี้อยู่แล้วอันไปดูข้างหลังก่อนเฮ้ยอันนั้นเป็นอะไรทำไมเปื้อนเลือดแบบนี้อ๋อไม่ต้องตกใจครับพอดีมีคนโดนรถชนอยู่ข้างล่างผมเปื้อนเลือดตอนที่ช่วยเขาโอ้ตกใจหมดเลยมีผู้ชายโดนรถชนส่งโรงพยาบาลแล้วว้าวเราข่าวเร็วจังเลยแล้วเวลากลุ่มคนแถวนี้พอเกิดอะไรขึ้นก็แจ้งทันทีเลยเออแจ้งหรือเปล่าว่าคนเจ็บเป็นยังไงบ้างยังเลยโอ้ยคนในกลุ่มไลน์ก็มีน้ำใจเหมือนกันนะเนี่ยมีคลิปด้วยนะเฮ้ยมีคลิปเหรอขอดูหน่อยสิคุณครับอยู่นิ่งๆครับโอ้โหอลันนายนี่เก่งนะปวดเจ็บเลือดท่วมตัวเลยทำไมนายยังมีสติอยู่ได้ดูแล้วชำนาญเหมือนเคยเรียนช่วยฉุกเฉินนายเคยเรียนมาก่อนเหรอนี่ฉันดูก็รู้ว่าอลันน่ะฉลาดจบมหาลัยไหนเหรอเนี่ยนี่จบจากเมืองนอกเหรอเปล่าหรอกเรียนมหาลัยแค่2ปีก็ดรอปแล้วนี่ๆๆๆโอ้ดูอะไรกันไปวอร์มได้แล้วเดี๋ยวนี้ดิไป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 นี่อลันเอาเสื้อไปซักแล้วก็ใส่ตัวนี้ไม่เป็นไรกลับไปซักที่บ้านก็ได้ได้ใส่เสื้อตัวนี้เดินไปทั่วตำรวจเจอเข้าขอตรวจบัตรประชาชนแถมยังมีเลือดเต็มตัวแกตัวทั้งคืนแน่เอาไปซักไปอ๋อไข้หมวยจิ้นเฟิงเลือดขนาดนั้นก็ไม่กลัวเคยเจออุบัติเหตุร้ายแรงแล้วสิตอนที่ผม4ขวบไปเที่ยวกับครอบครัวตอนกลับบ้านแม่เล็กพลิกคว่ำเราไปกัน4คนแต่กลับมาแค่2คนเหลือแค่ผมกับพี่ชายเสียใจด้วยเนาะไม่เป็นไรครับเลือดมันแห้งไปแล้วแต่ยังซักออกเหรอยังดีที่นี่มีสบู่กรดผมเคยอยู่ไซต์งานเลือดเปื้อนกางเกงเต็มไปหมดก็ซักแบบนี้เหมือนกันกางเกงเปื้อนเลือดเหรอปาเจ็บตรงไหนโอ้แผลใหญ่จังตอนนั้นเพิ่งไปไซต์งานใหม่ๆช่วยเพื่อนอีกคนขนแผ่นเหล็กถ้าลึกอีกหน่อยสูงอีกหน่อยนายพิการแน่ใช่แล้วผมถึงบอกว่าโชคดีไงเพื่อที่ไซต์งานมีคนเคยขาหักแขนหักมีบางคนเข้าโรงพยาบาลแล้วไม่เคยออกมาอีกเลยก็เลยไปเรียนช่วยเหลือฉุกเฉินช่วยคนอื่นและช่วยตัวเองใจเย็นอดทนเก่งมองโลกในแง่ดีนี่คือคุณสมบัติที่นักมวยดีๆคนหนึ่งควรจะมีครบหมดเลยถ้านายตั้งใจมีโอกาสได้เข็มขัดแชมป์แน่แต่ผมยังหายใจตอนที่ออกหมัดไม่เป็นเลยนะเพื่อนคนอื่นทำได้หมดแล้วเหลือแต่ผมคนเดียวค่อยเป็นค่อยไปกล้ามเนื้อของนายต้องการพักผ่อนพี่ถังก็พูดประโยคนี้กับคุณแต่คุณไม่ฟังจริงเหรอ นี่รู้ไหมว่าการเป็นนักมวยไทยอะไรสำคัญที่สุดมาท้าเข่าศอกเคารพครูบาอาจารย์ขอบคุณครับคืนนี้พนักงานของกาวินฟิตเนสรวมตัวกันทุกคนรู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไรกันฮะฉลองที่พี่ซานได้เป็นกรรมการตัวแทนมวยไทยคุณน่าตกมือต่ออย่าเพิ่งหยุดแล้วก็ขอเชิญกรรมการคนใหม่คุณสือเอ้าซานพูดอะไรกับเราสักหน่อยดีไหมดีขอบคุณทุกๆคนวันนี้สือเอ้าซานได้เป็นกรรมการตัวแทนมวยไทยไม่ใช่ผลงานของผมคนเดียวแต่ต้องขอบคนทุกคนในที่นี้เกียรติยศของผมเป็นของทุกๆคนดีมากอาจารย์อยู่บนโต๊ะแล้วขอบคุณผมนึกว่าทำตกอยู่กลางถนนเมื่อกี้ได้ยินเสียงนายตกใจหมดเลยนึกว่าแผ่นดินไหวซะอีกฮัลโหลได้กลับแล้วพอดีพ่อฉันเมาน่ะฉันต้องไปรับพ่อกลับบ้านเอาจริงสิช่วยปิดประตูให้หน่อยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าออกแบบนี้อย่าอัดไว้อย่าทำให้แบบนั้นเดี๋ยวก็บาดเจ็บหรอกแต่ผมยังหายใจตอนที่ออกหมัดไม่เป็นเลยผมหวังว่าต่อไปนี้ทุกคนจะสู้ต่อสามัคคีรวมใจเป็นพี่น้องกันนำอุดมการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของกาวินฟิตเนสของเราเผยแพร่ในวงการมวยไทยผมดื่มให้กับทุกคนอาหลาน
วันเกิดปีนี้ของย่าย่ามีความสุขมากเลย10ปีมานี้ลำบากหลานแล้วขอบใจนะค่ายมวยจิ้นเฟิงอยากได้เข็มขัดแชมป์เหรอใจเย็นๆเดี๋ยวทีละก้าวสุดท้ายต้องได้มาแน่ผมต้องเอามาให้ได้3ไฟที่ชกภายในดีที่สุดที่โค้ชทุกคนเห็นด้วยเด็กใหม่3คนนี้มีพรสวรรค์ที่สุดแล้วอาทิตย์หน้าถ่ายโปสเตอร์โปรโมทใช่ไหมใช่แล้วพร้อมแล้วด้วยให้หันซึ่งยีไปถ่ายด้วยให้อยู่ตรงกลางนะแต่เรามีกฎมีผลงานที่จะให้ถ่ายนะพี่เจียเฉยได้เข็มขัดมาแล้วไฟเขาอยู่ตรงกลางสิพี่จำไม่ได้เหรอสาขาที่จงหัวจะตกแต่งใหม่จำได้นายบอกว่าขยายห้องเปลี่ยนชุดให้ใหญ่ขึ้นสวยขึ้นจะทำอาหารชุดสปาเสริมสวยดึงพนักงานสาวๆบริการลดความอ้วนฟิตเนสไปในตัวพี่ว่าสาวๆจะสนใจเข็มขัดแชมป์หรือว่าสนใจหนุ่มเนื้อสดกันแน่นะเข้าใจแล้วงั้นดึงหันเซิ่งหยีไปถ่ายด้วยรูปถ่ายล่ะเมื่อเช้าฉันวางไว้ตรงนี้แล้วนี่เหรอก็นี่แหละเอาไปเก็บไว้ทำไมวางไว้ตรงนั้นทำไมจะให้ใครดูก็เราไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาบ้างวางไว้ตรงนี้ไม่เกะกะตรงนี้แหละจริงสิวันนี้ประชุมที่สมาคมจะไปตอนไหนดีเดี๋ยวฉันขับรถไปเองอ๋อแต่แพทย์กูได้ไปกินข้าววันพฤหัสช่วยจดหน่อยนะพฤหัสนายไม่ว่างนี่ทำไมไม่ว่างแดนนี่กลับพฤหัสนี้นายต้องกินข้าวกับเขาหน่อยนายแพทย์กูนัดกินข้าวกูคุยเรื่องฟิตเนสนั่นแหละไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเดี๋ยวจัดคิวให้ใหม่โอเคสมาคมศิลปะการต่อสู้เหรอยังไม่มีใครมาเลยเชิญเข้าไปรอข้างในก่อนนะคะปกติคุณเบนได้คุยตัวไหนนั่งข้างๆเสียจินค่ะขอบคุณถูกต้องเข้ามาสิท่าแก่สืออนุสวัสดิ์ท่าแก่สืออนุสวัสดิ์อนุสวัสดิ์เรียกท่าแก่สือหาเหินเกินไปเข้าสมาคมแล้วก็เป็นคนกันเองคงไม่ว่าถ้าเรียกว่าอาซานทำงานด้วยกันขอแค่สบายใจเรียกอะไรก็ได้อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์เอ้ยนี่เป็นไรอ่ะพอเข้ามาก็นั่งเก้าอี้พี่หัวเลยนะอ๋อขอโทษครับนั่งเถอะไหนๆก็นั่งแล้วรอบหน้าค่อยเปลี่ยนพี่ซานเพิ่งมายังไม่รู้กฎระเบียบอีกเยอะเลยอย่าลืมถามพวกเรานะครับนั่นสินะอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์อาซานกลัวหนาวมั้ยตอนนั้นแอร์ลงนะอ๋อไม่เป็นไรคุณเป็นตัวแทนของเสียเทียนต้องนั่งข้างๆเสียจินสิอันสันมานั่งนี่ผมไม่กลัวหนาวผมนั่งตัวนั้นเองได้ค่ะขอบคุณอรุณสวัสดิ์เสียจินเสียจินเอาละวันนี้ถือเอาสันกับแอนสันร่วมประชุมกับเราครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครั้งที่แล้วคุยถึงเดือน12ตัวแทนสมาคมอเมริกาจะมาแลกเปลี่ยนที่นี่โดยรวมแล้วระวังตารางคิวเสร็จเรียบร้อยเรื่องโรงแรมเพื่อนผมช่วยได้ผมส่งวิธีการติดต่อให้กับเจนนี่แล้วครับส่วนสถานที่แลกเปลี่ยนกาวินฟิตเนสยินดีอนุเคราะห์โหบ้าหรือเปล่าเนี่ยตกลงสถานที่ไว้แล้วคือค่ายมวยผมไม่ใช่เหรอนั่นนะสิงานแลกเปลี่ยนมีทั้งหมด3วันผมกลัวว่าสาขาของคุณน้อยเกินไปทางกาวินฟิตเนสยินดีช่วยอีกแรงโอ้โหหมายความว่ายังไงเนี่ยดูถูกกันเหรอหาว่าผมทำไม่ได้เหรอประมาณนั้นละนี่อาซานไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอาซานเขาแค่อยากช่วยเรื่องสถานที่แล้วก็ไม่เปลี่ยนล็อกไม่ต้องห่วงโอ้โหไม่รู้กฎระเบียบทำไมไม่ถามก่อนอ่ะโอกาสหน้ามีงานอีกค่อยไปจัดที่ค่ายของพี่ซานได้เลยยินดีต้อนรับ2วันก่อนจะส่งอีเมลให้ทุกคนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของปีหน้าทุกคนมีความคิดเห็นยังไงผมขอถามหน่อยนะครับจัดสรรสัดส่วนงบประมาณยังไงรู้สึกว่ามวยไทยได้น้อยสุดเลยคือว่าคุณคงต้องไปถามคุณเบนเจ้าของเก้าอี้เก่าแล้วเราจะสั่นงบประมาณตามโปรเจกต์ใหม่ๆที่กรรมการยื่นขึ้นมาครั้งก่อนพี่เบนไม่ได้ส่งภายในกำหนดก็เลยต้องได้งบประมาณน้อยสุดคุณเบนรวยจะตายเขาไม่งองบแค่นี้หรอกอยู่ที่ความตั้งใจไม่ใช่เงินพี่ซานเพิ่งเข้ามาก็อยากทำงานให้มวยไทยบ้าง
สมาคมนอกจากมีงบประมาณให้แล้วยังมีงบส่วนอื่นเข้ามาอีกถ้านายอยากจะจัดกิจกรรมอะไรก็ให้ทำโปรเจกต์แล้วก็เอามาพิจารณาได้ครับแอนสันมีอะไรจะพูดไหมฉันน่ะเป็นแค่ที่ปรึกษามาอยู่สมาคมเพราะอยากเรียนรู้กับรุ่นพี่ทั้งหลายสมาคมก็มีกฎเกณฑ์ของสมาคมทุกคนตัดสินใจแล้วฉันก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะดีแล้วล่ะเราปรึกษาวาระต่อไปเลยนะเสียจินทัดที่แล้วผมบอกเสียไว้วันนี้ประชุมประมาณนี้นะมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมเราจะได้เสียจินวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าไปกินข้าวด้วยกันไหมโอเคไปขอโทษนะทุกคนผมมีประชุมต้องรีบไปไว้คราวหน้าจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงเฉยๆนะขอตัวก่อนผมไม่ไปนะวันนี้นั่งคุยกับคนมาเลยเรื่องข้าวไก่นะผมเคยไปกับเพื่อนคนหนึ่งเห็นว่ามีอาหารน้ำจืดชนิดหนึ่งรสชาติดีมากรู้สึกว่าชื่อของมันจะเป็นหรือไม่ลงใช่ไหมล่ะใช่แล้วใช่แล้วเนื้อปลาตัวนี้เข้าปากปุ๊บละลายปั๊บเนื้อของมันแน่นมากรู้ไหมน้ำลายไหลแล้วนี่จริงเหรอจริงเหรอเฮียโก้จะเป็นนักชิมอยู่แล้วแนะนำไม่ผิดหรอกอยากชิมลืมไม่ลงใช่ไหมคะฉันมีเพื่อนคนหนึ่งช่วยส่งมาให้ที่ฮ่องกงได้นะถ้าทุกคนไม่รังเกียจถ้าจองได้แล้วจะบอกทุกคนเดี๋ยวฉันเลี้ยงทุกคนเองนะคะดี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 กาวินฟิตเนสนักมวยดาวรุ่งคือเราเท่านั้นฉันว่าตรงนั้นดีนะพื้นที่กว้างขวางใช้สอยได้หมดเลยทำไรก็ดีสะดวกให้สาวๆมาตอนพักเที่ยงกับตอนเลิกงานนี่ถูกใจตรงไหนก็ตัดสินใจได้เลยฉันรอเปิดค่ายมวยของนายอยู่นะค่ายมวยของเราตั้งหากแล้วเฮ้ยฉันแค่ลงทุนที่สำคัญจะนั่งรอนับเงินอย่างเดียวส่วนงานบริหารนะฉันไม่ขอยุ่งแน่นอนยังไงก็ตามเป็นเพราะคุณสนับสนุนถึงสำเร็จต้องขอบคุณมากนะไม่ต้องเกรงใจฉันอยากจะลงทุนอยู่พอดีแถมยังช่วยให้นายได้สมหวังวินวินทั้งคู่นัดใครกินข้าวหรือยังกินด้วยกันไหมพอดีฉันเจอเพื่อนไว้คราวหน้านะอ๋อได้เย่ออิงเฟิงเหลยเจียน บังเอิญจังนะจะบอกนะว่าสะกดรอยตามฉันกับเพื่อนมาดูร้านแถวนี้เขาอยากเปิดค่ายมวยโอ้โหทุ่มสุดตัวเลยเหรอแต่เรื่องค่ายมวยเธอรู้เหรอไม่รู้จริงด้วยค่ายมวยของนายอยู่แถวนี้นี่นาพาฉันไปดูหน่อยสิได้ไปนี่นายไม่กลัวฉันเรียนแบบเหรอลูกค้าของเธอน่าจะเป็นพนักงานสาวๆจะเรียนแบบอะไรได้เล่านายดูฉลาดขึ้นนะประโยคคล้ายๆกับชมแล้วก็เหมือนหลอกด่าโอเคงั้นเปลี่ยนคำพูดฉลาดมากแล้วก็มีคารมด้วยเท่ากับว่าเมื่อก่อนฉันโง่แถมยังซื่อบื้อน่าเบื่อจังเลยเย่อิงเฟิงเนี่ยนี่มันต้องแบบนี้วันวานเก่าๆหวนคืนมาแล้วพี่โกโดนเชือก200ทีแล้วก็สะบัดเชือกโอเคออกแรงหน่อยมีสอนพอดีอาจจะดังหน่อยนะวางของตัวไหนก็ได้ถอดรองเท้าสิขอบคุณค่ะที่นี่ข้าเชื่อบ่อยๆไม่มีเชื้อโรคหรอกเราเลิกกันเถอะทำไมเพราะว่าฝ่าเท้าของนายดำมากโอ้โหน่ารักเลยสิน่ารักโอ้ค่ายมวยของนายก็ใหญ่ดีนะก็ใหญ่อยู่ให้คนมาเรียนได้ครั้งละกี่คน10ถึง12คนไม่มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนที่ต่างระดับเรียนพร้อมกันเลยได้ใช่ไหมบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ฮะไปดูทางนู้นไหมมีอุปกรณ์ด้วยโอเคได้ยินไหมได้ยินก็แปลกแล้วเฮ้ยนิกสันที่โกไปวิ่งพื้นเอ้าสะบัดเชือกไม่ใช่เหรอคะทดสอบทรายไม่เสร็จเลยสั่งอะไรก็ทำเถอะนะแล้วนี่คนเรียนมวยไทยเยอะไหมเยอะหลังๆนี่ก็เยอะขึ้นด้วยผู้ชายหรือผู้หญิงเยอะน่าจะผู้หญิงเยอะกว่าถ้าเธอสนใจก็มาเรียนได้นะได้เลยนิกสันกิโกะในกระสอบทรายในกระสอบทรายนี่สั่งให้ทำก็ทำเถอะนะแล้วในนี้เสียงดังไปคุยข้างนอกกันดีกว่าง านเย็บปักถักร้อยยังเก่งเหมือนเดิมนะชาวบ้านแถวนี้เอามาให้ทำอยู่เรื่อย
ถอนตัวไม่ได้แล้วพระนายมีพรสวรรค์ฉันจำได้ตอนเด็กๆนายได้เกรด A วิชาการงานฉันเองก็นึกไม่ถึงนะว่ามือของฉันจะได้ทั้งแข็งและอ่อนสภาพแวดล้อมที่นี่ดีนะธุรกิจก็น่าจะดีด้วยพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้มาดูนี่แล้วไงโชคลาภน้อยไม่น้อยแล้วตอนนี้แก่แล้วมันเป็นสิทธิ์คนโตด้วยฉันไม่รู้ว่านายยังเลี้ยงมันอยู่แล้วทำไงจะให้เอาไปทิ้งเหรอกี่ปีแล้วนะเราสองคนเลิกกันตั้งเอาเป็นว่าหลายปีแล้วนายว่าไหมเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะอดีตวานๆเอ๊ะทำไมพ่อฉันได้ของฝากแต่ฉันไม่ได้ฮะเธอซื้อซิก้าให้เขานี่แต่ฉันไม่เห็นได้อะไรเลยนายไม่สูบบุหรี่นี่ซื้ออย่างอื่นก็ได้แบบว่าช็อกโกแลตคุกกี้ไปซื้อนี่บัตรที่สวยๆก็ได้ได้หมดเลยโอเคโอเคคราวหน้าไปเที่ยวจะซื้อมาฝากนะโอเคว้าวยืนหน้ากระดานเลยนะรู้นึกว่าจะถามอะไรแค่3คำแฟนคนอื่นโอ้ยสวยขนาดนั้นมีเจ้าของแล้วแน่ๆพูดให้มันดีๆหน่อยบอกว่าแต่งงานแล้วก็ได้บนโอกาสแล้วสิเขาเป็นแม่ไม้อ๋อแม่ไม้เนื้อหอมเป็นไม้มา2ปีแล้วโอ้โหไม่รออะไรอยู่แล้วโอกาสมาแล้วจัดไปเลยลุยเต็มที่พวกเราเชียร์นายลุยลุยตั้งนานแล้วไม่ต้องให้สอนหรอกนะอ้าวพี่ฝนเคยมีแฟนด้วยเหรอคะเนี่ยมีจ้านั่นแหละแฟนเก่าละแล้วถึงแล้วเธออยู่ไหนถึงแล้วเหมือนกันค่ะอยู่ข้างหลังเธอเป็นคนเก่งหรือผู้หญิงทุกคนที่ฉันรู้จักเก่งหมดเลยไม่อนุญาตขับเรือสอบง่ายจะตายมีคอร์สด่วนพิเศษให้เรียนด้วยมีบัตรนะไม่แปลกหรอกแปลกตรงที่เธอขับเรือของต้าเฉินได้ยังไงกันฉันนัดสัมภาษณ์เขาเขาตอบตกลงทันทีแต่มีเงื่อนไขว่าสัมภาษณ์บนเรือลำใหม่ของเขาบวกข้อแม้ต้องว่ายน้ำด้วยและฉันต้องเอาชุดว่ายน้ำมาเองแล้วที่เธอมัดเขาไว้ตรงไหนหรือว่าโยนทิ้งทะเลไปแล้วเมียของเขาศรัทธาลามะวันนี้มีกิจกรรมของลามะด้วยพอดีฉันมีเพื่อนเป็นประชาสัมพันธ์เขาให้การ์ดเชิญฉันมาฉันก็เลยเอาการ์ดเชิญให้เมียเขาไปมีอธิษฐานให้สามีก็ควรไปร่วมงานด้วยกิจกรรมจัดจนดึกคุณมีเวลา1วันกินลมทะเลผ่อนคลายกันสักหน่อยคิดว่าต้องขนาดนั้นเหรอ1ต่อ6เลยนะไม่คิดจะพักบ้างเลยเหรอ7คนน่ะมีบิ๊กบอสอีกคนนึงตามสบายนะครับขอบคุณมากครับใบชาฝูหยวนนี่วันนี้วันมงคลอะไรใบชาพวกนี้ผมมาจากสมาคมเป็นพระอาจารย์ช่วยบอกแอนสันว่าผมชอบดื่มน้ำชาลื่นคอดีไหมล่ะงั้นๆแหละปากนายดีเกินไปชาระดับร้านเก่าแก่ร้อยปีราคาพอๆกับบ้านครึ่งหลังนายยังไม่พอใจอีกเหรอชาดีแค่ไหนก็ต้องดูสถานที่คนเราใฝ่สูงเกินไปทรมานตัวเองเปล่าๆผมไม่ได้ขอให้เขาประจบผมประจบหรือว่ามีน้ำใจมันก็แค่น้ำใจเล็กๆน้อยๆของเด็กรุ่นหลังเขาอยากให้เกียรติคนแก่อย่างนายไม่เห็นจะต้องปฏิเสธเขาเลยผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาน้ำใจแบบนี้ผมไม่กล้ารับหรอกมันคือการเคารพฉันว่านายรับได้อยู่แล้วถ้าแค่เคารพมันก็ดีฟังน้ำเสียงของนายรู้สึกยังโกรธที่ฉันให้เขาเข้าสมาคมทำไมเสียไม่ปรึกษาผมก่อนบอกตรงๆผมไม่ชอบคนคนนี้เลยเจียหลางเป็นลูกบุญธรรมของฉันฉันเป็นพยานในพิธีแต่งงานของพวกเขาฉันกับแอนสันคบหากันไม่นานก็จริงแต่ฉันเชื่อใจลูกบุญธรรมคนที่เขาเลือกไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกนะฮีโร่แพ้โฉมงามเธออาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมไม่งั้นจะแต่งงานทั้งที่รู้จักกันแค่อาทิตย์เดียวถ้าอย่างนั้นต้องรู้จักกันนานแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดูอย่างนายสิอาซอตายไป20ปีแล้วป่านนี้นายก็ยังคิดถึงแต่เขาเรื่องของหัวใจคำนวณกันไม่ได้หรอกทางไกลรู้แรงม้าให้เวลาเขาอีกหน่อยฉันเชื่อว่าแอนสันช่วยสมาคมได้แน่อีกอย่างในสมาคมมีแต่ผู้ชายอย่าบอกนะว่ากลัวผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าทางนายมีเรื่องในใจฉันว่าไม่ได้กลุ้มใจแค่แอนสันคนเดียวอาจารย์คนอย่างเสือเอาซานก็ไม่ธรรมดาด้วยนิสัยนักธุรกิจคิดเล็กคิดน้อยผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วที่ดึงเขาเข้ามาว่ามันถูกหรือว่าผิด
ตอนนี้มีคนคอยขัดขาเขาไว้แล้วจะได้ไปกลางมากเอาหัวบอกเสียแล้วเหรอฉันก็แค่ฟังมาก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วมีคนช่วยปรามเสือเอาสารเขาจะได้รู้ว่าสมาคมไม่ใช่ที่ที่เขาจะมากลางได้เสียจินเป็นคนดึงคุณเข้าไปเองนี่นะตอนนี้ก็เจาะจงคุณอีกทำไมกลับกรอกจังตอนนั้นเขาแค่อยากจะเล่นงานเหลยเจียนไม่อยากให้เขาเข้าร่วมกลับกลายเป็นให้โอกาสคุณสุดท้ายทำในสิ่งที่เขาไม่อยากทำเอ๊ะแต่ว่าเขาก็น่าจะขอบคุณนี่นะถ้าจะขอบคุณคนที่โกหกเธอไหมล่ะผมประมาทเกินไปหลงกลของมันเข้าไม่รู้ว่าเงิน5ล้านออกจากกระเป๋าเบนเสือเอาสารไม่ได้ควักแม้แต่แดงเดียวคุณฟางยืมธนูเป็นกุญสือที่ดีเขาเลือกสถานการณ์บีบให้ผมตัดสินใจผมประมาทเกินไปหรือออกตัวแรงไปหน่อยก็เลยมีผลกระทบต่อผลมวยถึงบอกไงล่ะอย่ามุทะลุเกินไปไม่งั้นมันจะเกิดจุดบอดขึ้นมาได้จะยังไงซะผมจะจับตาดูเขาไว้ไม่ยอมให้เขาฉวยโอกาสอีกมีผู้ช่วย6คนบวกกับเสียจินอีกคนคุณทำใจลำบากแน่นอนอะไรที่ฉันต้องการไม่เคยมีใครห้ามได้คนที่ยืนขวางข้างหน้าถ้าเขาไม่เปิดทางให้ฉันก็จะเคลียร์เขาออกไปเองฉันจะช่วยสืบเรื่องของพวกเขาให้รู้เขารู้เราลืมไม่ลงมาถึงฮ่องกงแล้ว2 ทุ่มเจอกันร้านกุ้ยหัวมีอะไรเสียดายแทนโลกของเราให้พวกไร้รสนิยมกินของดีปลาหรือไม่ลงแพงๆวางไว้ต่อหน้าคนพวกนั้นไม่ต่างอะไรกับปลาหนุกมีนัดงั้นเหรองั้นฉันไปส่งนะมีคนทุ่มทุนเล่นละครฉากใหญ่ฉันขี้เกียจไปขวางทางอยู่กับเธอสบายใจกว่าเยอะเลยปลาลือไม่ลงตัวนี้กินแล้วลือไม่ลงจริงๆเป็นเพราะแอนสันพวกเราถึงมีลาบปากใช่ๆขอบคุณขอบคุณไม่ต้องเกรงใจก็ได้ค่ะอาหารดีแค่ไหนถ้าไม่มีพวกคุณให้เกียรติมากก็คงไม่อร่อยเวลาผู้หญิงพูดเนี่ยฟังแล้วลื่นหูไม่หยาบคายเหมือนพวกผู้ชายอย่างเราเลยใช่ๆแล้วจริงเสียจริงเขาแก่แล้วยึดติดไปหน่อยให้คุณเป็นตัวแทนมวยไทยตั้งแต่แรกก็จบแล้วนั่นน่ะสิซื้ออาบสารมาเป็นเพื่ออะไรกันนั่นแหละนักธุรกิจเก่งแต่หาเงินชกมวยไม่เป็นหรอกนะถูกต้องก็ไม่หรอกเขาเคยเป็นแชมป์มวยเคยเป็นโค้ชค่ายมวยของเขาไม่ชื่อเสียงมา10 กว่าปีแล้วได้เข็มขัดแชมป์ตั้งหลายเส้นเขาน่ะเก่งจริงนะไม่เชื่อโอ้เอ้ยเรื่องก็แก่ดมนานเอามาพูดทำไมอายเขาหน้า ที่สำคัญแชมป์มวยน่ะมีตั้งหลายระดับยังอีกตั้งไกลจากระดับสูงสุดสู้พวกเราไม่ได้หรอที่ปรึกษาอย่างฉันยังไม่เคยขึ้นสังเวียนคงต้องติวเข้มสักหน่อยแล้วล่ะค่ะแอนสันไม่ต้องทำตัวหรอกคุณเป็นที่ปรึกษามีหน้าที่ต่างจากพวกเราเมื่อเข้าสมาคมแล้วฉันจะไม่ทำให้พ่อบุญธรรมขายหน้าฉันจะตั้งใจศึกษาให้มากกว่านี้ค่ะเอ๊ะใช่แล้วแอสันพูดถูกไม่เคยขึ้นสังเวียนก็ดูการชกเยอะๆหน่อยอีกไม่นานจะมีการแข่ง MMA สากลที่มาเก๊าเอาไว้ไปดูด้วยกันไหมถ้ามีปัญหาอะไรแล้วก็เอาไว้ผมจะเป็นคนอธิบายให้คุณเองดีไหมโอเคขอบคุณมากค่ะขอดูตารางเวลาก่อนขอให้คำตอบเพื่อนผมเปิดโรงแรมที่มาเก๊าน่าจะสนุกดีไปเที่ยวด้วยกันไหมไปนอนค้างสัก 2-3 คืนค่อยกลับก็ได้นะไปได้ทุกคนเลยใช่ไหมฉันก็อยากดู MMA กับกินอาหารโปรตุเกสถ้าคุณอยากไปเราก็ยินดีต้อนรับแน่นอน พี่หัวฉันรู้ว่าพี่กับประธานโรงเรียนประถมได้กอล์ฟด้วยกันบ่อยๆจะรังเกียจไหมถ้าฉันขอไปด้วย อย่าบอกนะว่าอยากได้กอล์ฟกับคนแก่อย่างพวกเราอยากให้พวกเราช่วยอะไรเหรอฉันจะผลักดันมวยไทยเข้าสู่โรงเรียนค่ะอ๋อถ้างั้นก็ประหยัดเวลาไว้ดีกว่าเพราะว่ามีคนเคยทำแล้วแต่ว่าไม่ราบรื่นทำไมคะโหดร้ายเกินไปไม่เหมาะสมในใจของผู้ปกครองคิดว่ามวยไทยไม่ต่างกับนักเลงตีกันใครบอกกันฉันเห็นหลายโรงเรียนมีสอนเทควันโดแล้วก็ยูโดคาราเต้ด้วยไม่เหมือนกันของเรายิ่งใหญ่กว่าหนังญี่ปุ่นเกาหลีดูมาตั้งแต่เด็กเข้าถึงมากกว่าใช่แล้วที่ปรึกษาถ้ามาทำง่ายจริงๆคงไม่รอให้คุณมาทำตอนนี้หรอกเชิญค่ะชนแลกเปลี่ยนวิชากับพวกคุณผมได้ประโยชน์มากเลยพวกคุณให้แนวคิดที่ดีมากเลยครับขอบคุณครับซันนี่พอเป็นประธานพละศึกษาก็นัดพวกเราออกมาคุยกันเราต่างหากที่ต้องขอบคุณและจะทำสุดความสามารถจัดเทศกาลพละศึกษาให้ดีถ้าเราร่วมมือกันพละศึกษาของฮ่องกงจะมีชื่อเสียงโด่งดังครับติดต่อกันบ่อยๆท่านประธานต้องไปประชุมต่อแล้วนะคะทุกท่านขอโทษด้วยนะครับผมต้องรีบไปก่อนโชคดีครับลาก่อนไม่ต้องส่งนะครับลาก่อนอ๋อลาก่อนนี่อยากตายเหรออยากลงหน้าปก MMA ได้ยังไงวะอยากตอบไหนถ้าที่ต่อหาฉันต่างหากแล้วบอกไหนนะทำไมอย่าทะเลาะกันมีอะไรนั่งลงคุยกันก่อนสองเดือนก่อนฉันคุยกับนักข่าวคนนั้นไว้แล้ว
ถ้ามันไม่เข้ามาหาเรื่องแล้วอยู่ดีๆจะเปลี่ยนสัมภาษณ์มันได้ยังไงวะโทษทีนะบอกรเป็นคนโทรหาฉันเองเขาอาจจะคิดว่าข่าวของ MMA ไร้สาระไม่มีคนอ่านแบบนี้มันต้องโดนสักหน่อยแล้วแกรี่ในฐานะกรรมการสมาคมอย่าทำให้ขายนะ